สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หางโจคือคืนนี้เรามาพักที่นี่นะคะและตอนนี้เราพอมีเวลาเราก็เลยจะมาอัปเดตเรื่องตม.ของเซี่ยงไฮ้ที่ประเทศจีนสำหรับกระเทยนะคะที่จะเข้าเมืองจีนเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนการเข้าที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงถึงแม้ว่าเราจะมีพาสปอร์ตเคยไปหลายประเทศแล้วเราจะมีวีซ่าแล้วความสัมพันธ์ไทยจีนที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ช่วยนะจ๊ะเพราะว่าเขาแบบค่อนข้างละเอียดรัดกุมเนาะตอนที่อัดคลิปอาจจะมีเสียงตุ้งตังตุ้งตังอุ้ยนี่ไงมีเสียงอันนี้แล้วเราก็จะมาแต่งหน้าไปเมาไปนะคะเรื่องการผ่านตม.พี่อ้ําคิดว่าเพื่อนๆที่ดูวล็อกการมาเที่ยวของเราเนี่ยก็น่าจะแบบมีคำถามในใจแหละว่าเออเว้ยมันยังไงว่าตม.มันอะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องตม.จีนอะเนาะก็ไม่แพ้ประเทศใดในโลกเลยวันแรกที่ไปถึงนะเราก็มาถึงกันแบบว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนเนาะจอดเนาะเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยปะแล้วตอนเนี้ยก็คือเราจะได้แถวพิเศษเพราะเรามากับทัวร์คือคนอื่นเขาก็จะแบบว่านะไปอีกแถวนึงของเราอะมันเป็นวีซ่ากรุ๊ปเขาวีซ่ากรุ๊ปเขาก็จะแยกไปต่างหากใช่คือแยกมาทั้งแถวเลยเนาะแล้วพี่จอดได้เป็นคนที่หนึ่งพี่อ้ําได้เป็นคนที่สองของกลุ่มคือตอนที่เขาเรียกพี่จอดไปอะคือทางไกด์อะเขาก็แบบการันตีด้วยนะว่าแบบว่าเออเดี๋ยวเขาการันตีให้อะไรเงี้ยแต่ถ้าไปเกาหลีเขาจะไม่การันตีเพราะเขาจะกลัวแต่ว่าที่จีนเนี่ยไกด์การันตีเพราะว่าพอมาถึงปุ๊บขึ้นรถเนี่ยนั่งยึดพาสปอร์ตเขากลัวเราแอบหนีคือทุกวันเนี้ยเรายังไม่ได้พาสปอร์ตเลยนะพาสปอร์ตเราจะได้ก็ต่อเมื่อวันที่เราจะต้องใช้งานมันจริงๆนะคะเอออันแรกต้องหาพี่จอร์ดก่อนเพราะพี่จอร์ดเข้าไปคนแรกพี่จอร์ดเจออะไรบ้างไหนเล่าตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีความเหมือนกับว่าแบบเขาไม่เข้าใจว่าแบบว่าทำไมเราถึงมากับกรุ๊ปทัวร์เพราะว่าเขาเห็นเราอะเหมือนกับว่าเป็นแบบเป็นคนสวยอะเป็นเหมือนแบบเป็นคนหนุ่มสาวซึ่งปกติแล้วเนี่ยในกรุ๊ปทัวร์ทางกรุ๊ปของเราเนี่ย17คนปะ16 17คนเนี่ยก็คือว่าจะเป็นคนแก่หมดเลยคือจะเป็นแบบคนที่มีอายุนิดนึงอะไรค่ะใช่เขาก็เลยไม่เข้าใจว่าแบบทำไมถึงต้องมากับกรุ๊ปทัวร์นี้ทุกคนแก่ใช่ทำไมต้องมากับพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยแบบรู้จักกันหรือว่าแบบมีความสัมพันธ์อะไรกันหรออะไรเงี้ยทำไมไม่มาเองก็เลยต้องอธิบายให้เขาฟังว่าแบบจริงๆแล้วเราไม่ได้รู้จักกับคนพวกนี้คือไม่ได้รู้จักกับคนอื่นเลยเราอะมากันแค่สองคนเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามาทำงานให้กับบริษัททัวร์ด้วยอะไรเงี้ยเนาะก็ที่มานี่ก็คือเหมือนกับว่าได้สปอนเซอร์มากับทัวร์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เรียกไกด์ไปถามเลยนะใช่เหมือนแบบว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอ๋อคำถามแรกคือคำถามแรกที่เดินเข้าไปถึงตม.แล้วเขาก็เอาหน้าพาสปอร์ตขึ้นมากางนี้แล้วเขาก็มองหน้าเราแล้วเขาก็มองพาสปอร์ตแล้วเขาก็ถามคำถามแรกว่า man or woman ตลกคือพี่เอาไปเขามองอ่ะแล้วคุยกับพี่จอยเป็นภาษาอังกฤษเว้ยแล้วเนี่ยพี่อ้ําว่าพี่จอยอ่ะก็นานในระดับหนึ่งแล้วนะคือไม่ใช่เบาอ่ะเห็นพี่จอยแบบยืนนานมากคือเขาต้องเรียกไกด์ไปเหมือนทําที่พักได้ป่ะเอาเอกสารว่าพักที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนพักกี่คืนมาทําอะไรมาเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วไกด์ก็บอกว่าเขาการันตีให้อะไรเงี้ยแล้วพอพี่อ้ําเป็นคิวที่2ในของกลุ่มนี้แล้วทุกคนอ่ะให้ความหวังหนักมากเพราะว่าทุกคนอ่ะคือต้องเอาภาพตอนที่จอแอบถ่ายอ่ะเดี๋ยวเอาจะขึ้นรูปไว้ให้คือข้างหลังอ่ะคือแถวมันตะบกปกติมันต้องยาวใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยทุกคนอ่ะก็เหมือนแบบจ้องมองมาที่เราอ่ะว่าทำไมมันนานจังเพราะเราเป็นกรุ๊ปสุดท้ายด้วยไงเนาะที่แบบลงมาจากเครื่องอะไรเงี้ยที่แบบรอเข้าตม.อ่ะก็คือแบบตื่นเต้นมากแล้วมันถามพี่อ้ําเป็นภาษาจีนมันไม่ถามเป็นภาษาอังกฤษเหมือนตอนคุยพี่จอดมันถามฟีลประมาณว่าจงหวนที่แปลว่าประมาณว่าแบบพูดจีนได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็งงเจ้าคือแบบว่าภาษาไทยก็ยากแล้วสำหรับพี่อ้ํานะแล้วภาษาอังกฤษก็คือแทบจะไม่ไหวแล้วมาภาษาจีนแล้วพี่อ้ําไม่มีพื้นฐานเลยแล้วตลกอะไรรู้มั้ยตลกทุกคนที่แบบว่าต่อแถวอยู่ข้างหลังพวกป้าก็ฟีลแบบลุ้นน่ะทุกคนคือแบบลุ้นแบบชะโงกหน้าออกมาอย่างเงี้ยทุกคนเวลามาถึงตม.ไม่อยากให้แสดงอาการที่แบบว่ากลัว1กลัว2งงมีพี่รุ่นใช่มันถ้าเกิดว่าเราแสดงอาการแบบงงๆเหมือนเงี้ยอันเนี้ยก็คือเตรียมเข้าห้องเย็นได้เลยใช่มีพี่รุ่นใช่ฉันไม่ได้มีพี่รุ่นหลังมีพี่รุ่นอีกแล้วนะดาวันเ
นั่นแหละก็คือทำตัวดีๆนะยังไงก็ผ่านแต่แค่ว่าจะยากนิดหนึ่งเออให้ถามพี่จอร์ดเขาคุยอะไรกับพี่จอร์ดบ้างคือเขาคุยเยอะมากพี่อ้ําเห็นคุยเยอะมากแล้วตอนสุดท้ายก็คือเดี๋ยวเล่าให้ฟังพีคตอนสุดท้ายมากแต่ว่าลืมแล้วเนี่ยเจ๊จำได้ว่าประมาณว่าเขาถามทำอาชีพอะไรปะใช่ก็บอกว่าเป็นบล็อกเกอร์ด้วยกัน2คน2คนเนี้ยเป็นบล็อกเกอร์นะแล้วก็ที่มาเนี่ยก็คือมาทำคลิปใน YouTube ซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าพูดเรื่อง YouTube ไกด์บอกว่าไกด์มาบอกทีหลังนะว่าก็แอบหวั่นๆนิดนึงเพราะว่าที่จีนเนี่ยคือเขาจะบล็อกมาเลยทั้ง Facebook YouTube Instagram อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ทันตรงไหนเราก็บอกไปแล้วคือเราบอกตามความจริงนึกออกป่ะเพราะมันเป็นอาชีพที่เราทำจริงๆแล้วเปิดช่องให้ดูใช่ป่ะพอเปิดช่องให้ดูเสร็จไกด์หน้าเหวอเว้ยอ้าวผ่านเป็นไกด์หน้าเหวอแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไกด์หน้าเหวอไกด์อาจจะงงว่าทำไมไม่ให้กูช่วยเลยอีสองคนนี้จัดการกันเองหมดอะไรเงี้ยแล้วพวกป้าๆข้างหลังก็แบบให้กำลังใจสุดเนาะใช่เพราะว่าเราเปิดเน็ตมาแล้วจากไทยนึกออกป่ะพอแลนดิ้งปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยมันก็เลยใช้ได้ขอเมาส์นิดนึงเอเอคือปกติอะเมื่อก่อนพี่อ้ํามาใช่ป่ะคือมันไม่สามารถจะใช้ได้เว้ยมันจะต้องมี VPN แอปที่ดาวน์โหลดมาใช่ไหมแต่มารอบนี้คือเราเปิดของ AIS มาคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยก็ใช้ได้เลยนี่ก็ใช้ได้เลยแล้วก็คือใช้ได้ทุกแอปที่จีนบล็อกก็คือใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Line อะไรคือใช้ได้ปกติเลยแกโอ้คือดีมากอันนี้คือแบบขออวยเลยแล้วก็สัญญาณเน็ตก็ถือว่าโอเคอาจจะมีบางช่วงที่มันหายไปแบบไม่มีอ่ะก็คือไม่ใช่เป็นเราคนเดียวนะก็คือเป็นทั้งกลุ่มมันน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าสัญญาณไม่ดีอะไรใช่ไม่มันไม่ได้เป็นเฉพาะเอนะมันเป็นทุกสาอันเลยอ่ะทุกคนที่แบบทุกเครือข่ายนะคะคือไปหมดเลยก็คือไปเหมือนกันนะแต่มีบางครั้งที่คนอื่นไปแต่ของเราไม่ไปด้วยนะก็คือถือว่าของเรามีประสิทธิภาพที่ดีมากเออแล้วเขาก็ถามอะไรไม่รู้ว่าถามคุยอะไรพี่จอร์ดอีกอ่ะคุยยาวมากพี่จอร์ดบอกว่าแอบลืมมันนานอยู่นะตอนที่เขาถามตรงนั้นอ่ะแต่ว่าเราก็แอบลืมเออข้างหลังก็คุยกันเลยน้องเป็นคาบเป็นคาบาเล่หรออะไรเงี้ยหรือว่าอีพวกนี้เป็นโชว์คาบาเล่หนีมาเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วตอนที่พี่อ้ํยืนอยู่อ่ะเขาก็ชอบหันไปคุยกับผู้หญิงที่อยู่โต๊ะข้างๆอ่ะผู้หญิงโต๊ะข้างเออแล้วก็หันมายิ้มกันมองกันเออเหมือนเมารอไปอีพวกเนี้ยเนี่ยสวยแล้วก็เทยไม่รู้ว่ามันเป็นแบบที่เขาเคยเล่าให้ฟังป่าวว่าเขาคิดว่ากระเทยอ่ะเป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนยากจนเออเป็นคนยากจนต้องเป็นกระเทยเพื่อหาเลี้ยงพ่อแม่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้นะว่าจริงเปล่าเขายังมีความคิดแบบนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนจีนดูอยู่พวกไกด์พวกอะไรเงี้ยอยากให้แนะนำกับคนจีนด้วยว่ากระเทยไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกคนนะก่อนจะเป็นกระเทยได้เนี่ยต้องมีตังค์นะจ๊ะถ้าสวยอ่ะเพราะว่าต้องใช้เงินเยอะมากไม่ใช่ว่าลำบากอีห่าเอาซะเสียหมดเลยถ้าเกิดเขาคิดว่าเราลำบากเวลาเราจะเข้าเมืองเขาคงคิดว่าเรามาหางานหาเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เราก็แอบคิดนะแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะถือว่าเป็นอะไรที่ Amazing มากอ่ะพี่จอร์ดยังไงโดนจีบยังไงเนี่ยเล่าสิตอมอจีนยั่วๆจ้าก็คือตอนแรกนางเปิดเหมือนแบบเป็นช่อง YouTube ให้ตอมอจีนดูแล้วมันมีล่าสุดเป็นเหมือนแบบว่าบิกินี่ด้วยอะไรเงี้ยไม่หนูเลื่อนให้ดูเยอะมากหนูก็เลื่อนให้เขาดูแบบมีคลิปอะไรบ้างเที่ยวทะเลโปอะไรเงี้ยใช่มันก็จะมีรูปบิกินี่รูปแบบยั่วๆนิดนึงแล้วตอนแรกนางไม่ขอนะจ๊ะมันนางมาขอตอนที่ตอนแรกนางทำเป็นแบบว่านางถามแบบถามเยอะมากแบบเธอทำ YouTube นั่นนู่นนี่แบบฟีลประมาณว่าแบบอ้าวเริ่มจะถามว่าแบบมันเหมือนคำถามมันจะเริ่มแบบส่วนตัวขึ้นปะวะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเราก็ไม่รู้สึกอะไรเราก็ไม่คิดอะไรเพราะเราคิดว่าแบบเออเขาคงทำตามหน้าที่แล้วพอตอนนั้นพี่อ้ํามาพาดออกมาแล้วไงพอพาดออกมาก็จะเดินไปกับพี่จอปุ๊บเขาเรียกกับเมาเว้ยใจไม่ดีเลยอีดอกเรียกกูกลับมาทำไมสักพักขอจดชื่อช่อง YouTube Channel ช่อง YouTube ช่องอะไรนะขอจดชื่อแล้วเขาก็จดลงไปในกระดาษเขาจีบเราไหมอ่ะเจก็มาดูกันต่อไปนะคะว่านางจะได้ผัวจีหรือเปล่าการแต่งตัวเนี่ยพวกเราไม่ได้แต่งตัวแย่นะแต่งตัวถือว่าดูดีนะเพราะว่าการแต่งกายของเราอะเราไปไหนเราก็แต่งประมาณเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหานะจะไปเกาหลีญี่ปุ่นไปสิงคโปร์ไปอะไรเงี้ยพี่อ้ําไม่เคยมีปัญหาเลยแต่พี่อ้ํามีปัญหากับจีนตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงเข้าของพี่ซอยก็โดนคือจะบอกว่ามาเซี่ยงไฮ้ดีกว่ามาฮ่องกงเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยเขาบอกเลยว่าทุกคนคือจะโดนจับแยกมาที่จีนเนี่ยมาแลนด์ที่เซี่ยงไฮ้ก็คือไม่โดนเข้าห้องเย็นเพียงแค่ว่าจะโดนถามตรงที่อยู่ตรงหน้าตอมอแค่นั้นนะคะคือถามนานมากพี่อ้ําบอกตรงๆนะพี่อ้ํารู้สึกว่าอันนี้คือพี่อ้ํารู้สึกนะรู้สึกว่าเขาอะเห็นเราเป็นตัวแปลกๆประหลาดความรู้สึกที่เขามองอะแล้วก็มีความอาจจะมีความชื่นชอบชื่นชมแต่รู้สึกว่ามีความแปลกอยู่ในนั้นอะที่เขามองมีความแปลกคิดว่านะคนจีนเขาไม่ค่อยมีกระเทย
เออแทบจะไม่เห็นเลยอ่ะไม่ค่อยเห็นเนาะแต่มีนะน่าจะมีอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราก็เล่าให้ดีละกันใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel พี่อ้ำกับพี่จอดด้วยเดี๋ยวนี้จะรีบไปแล้วเพราะว่าถึงเวลากินข้าวแล้วเราก็ยังแต่งหน้ากันไม่เสร็จเลยเออฝากวล็อกฝากวล็อกใช่ฝากวล็อกพี่จอดด้วยพี่อ้ำด้วยนะคะที่ YouTube Channel เราเนี่ยแหละอ้ำเบเดซ่าแล้วก็จอซี่เบอร์รี่ Instagram พวกเราก็มีลงรูปสวยๆเต็มเลยนะคะไปได้และก่อนจะจากไปครอบสุดท้ายบอกเลยว่าที่จีนไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะไม่ใช่แย่มากอะไรขนาดนั้นนะคือดีมากคืออัศจรรย์มากตอนที่อ้ําก่อนจะมาคือเรามองภาพแบบจีนอะประมาณ3เต็ม10แต่พอมาถึง9ไปเลยก็แล้วกันคือหมายถึงว่ามันไม่ใช่แค่จีนคือตอนแรกอะรู้แหละว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยคือเจริญแล้วเป็นเมืองที่แบบว่าเขาบอกว่าหลายคนบอกเหมือนนิวยอร์กเลยแกแบบมันนั่นนู่นนี่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปเซี่ยงไฮ้ตอนนี้คือออกมาข้างนอกออกมาที่หางโจก็ยังดีอยู่ซึ่งหางโจคือแบบว่า Amazing มากคือหางโจก็ทันสมัยแล้วอะต้นแบบเจริญมากเลยเออดีมากพูดไปก็ขนลุกไปตอนนี้ก็คืออยากให้รอดูบล็อกมากๆเลยนะคะก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยววันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย